ตัวขนาดสวยนางสาวสาวภาวันบวรครับเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูรายย่อยในพื้นที่หมู่4ตำบลนาวงอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังบอกว่าในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมาครับราคาหมูหน้าฟาร์มของตัวเธอเองก็ขายได้กิโลกรัมละ70บาทขณะที่ราคาประกาศของสมาคมการค้าผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้ประกาศอยู่ที่กิโลกรัมละ74บาทและประกาศจะปรับราคาหมูหน้าฟาร์มให้ขึ้นไปจนถึงกิโลกรัมละ84บาทแต่ก็ไม่ได้โดยหน้าฟาร์มขายจริงก็อยู่ที่กิโลกรัมละ 64-68 บาทเท่านั้นก็ทำให้ตอนนี้เกษตรกรต้องขาดทุนตัวละประมาณ 1,000 บาทเลยทีเดียวครับโดยเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูรายย่อยก็เชื่อนะครับว่าหากรัฐไม่เร่งแก้ปัญหากวาดล้างหมูเถื่อนให้จริงจังต่อไปและไม่ช่วยลดราคาค่าอาหารที่แพงอยู่ก็จะทำให้เกษตรกรที่เหลือสู้ไม่ได้ก็คงต้องเลิกเลี้ยงอีกจำนวนมากก็วอนขอครับขอให้รัฐแก้ไขปัญหาหมูเถื่อนอย่างจริงจังเอาผิดกับผู้เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดแล้วก็เร่งแก้ปัญหาราคาหมูที่ยังคงแพงเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยตัวจริง